โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เนี่ยนะครับก็จะมาคล้ายแนวโรงเรียนญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ละห้องก็จะเป็นชื่อน้องสัตว์ต่างๆใน1อาทิตย์นะครับน้องๆจะได้เรียนคุกกิ้ง PE และ Science กับครูชาวพิชิตโดยตรงเลยนะครับผมว่าตรงนี้น้องๆจะได้คำอธิบายและคำศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้นด้วยฮะและนี่คือห้องคอนเสิร์ตนะครับสุดท้ายครับห้องคอนเสิร์ตพอน้องขึ้นระดับประถมแล้วเนี่ยครับน้องๆจะได้เลือกดนตรีเครื่องเอกเครื่องโทด้วยนะครับและห้องนี้น้องๆก็จะใช้เพื่อซ้อมแบนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเรียนกลองกันครับส่วนน้องที่เลือกเล่นเครื่องเปียโนนะครับก็จะมาเรียนกันที่ห้องเพนกวินครับห้องต่อมาคือห้อง Science Lab นะครับผมน้องๆประถมนะครับจะได้เรียนทั้งชีววิทยาฟิสิกส์และเคมีนะครับโดยน้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติวิเคราะห์และสรุปผลโดยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัยและตอนนี้นะครับทางโรงเรียน Mark for Future นะครับก็เปิดรับน้องประถม1ถึง6แล้วนะครับห้องเราไม่เกิน15คนเท่านั้นนะครับ